ยำเพศผู้คอนแท้สองคู่งานกระเบื่อแห่งชาติครั้งที่26รางวัลชมเชยอันดับที่2หรือรางวัลที่5คือควายหมายเลข335ครับ335ครับหุ่นช้างครับลูกเจ้าตันหลานเจ้าแสนบ้านนานะครับจากอุทัยธานีครับรางวัลอันดับที่4หรือรางวัลชมเชยอันดับที่1คือควายหมายเลข336ครับหยกเพชรครับเป็นลูกของหยกมงคลของแม่ทีมครับเพชรบูรณ์ครับรางวัลอันดับที่3หรือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2คือควายหมายเลข332ครับพงศธรครับลูกของไผ่ทองจากนครราชสีมาครับ2ตัวเหลือ2ตัวครับคือ3 3 7และ331ครับ3 3 7ใช่ไหมครับและ3 3 1ถ้าจะเลือกเอาตัวไหนนะครับ3 3 1นะครับวันเจริญลูกก้าวเจริญจากหนองบัวลำพูครับ3 3 7เจ้าพาวันคู่นี้มาชิงกันอีกแล้วแต่เราก็ดีใจลูกฉลามชนจากเพชรบูรณ์ครับจะอยู่จังหวัดไหนมาลุ้นกันระหว่างน้องบัวลำพูกับเพชรเชียงใหม่สมบูรณ์เจ้าภาควันนี้พี่น้องครับผมจะขอเสียงพี่น้องก่อนฐานะว่าวันนี้ควายจากเพชรชบูรณ์เข้าชิงรางวัลชนะเลิศหมายเลข337กับหมายเลข331จากน้องบัวลำพูความหล่อของคนจูงเท่ากันที่ 9.5 คะแนนจุด5คืออายุเกินนะฮะใครคิดว่าใครคิดว่าแชมป์จะอยู่ที่หมายเลข331น้องบัวลำพูขอเสียงปรบมือครับมาแล้วครับ FC เต็มเริ่มเยอะแล้วฮะน้องหมายเริ่มมีรอยยิ้มแล้วอย่าไปฟังเสียงข้างสนามอยู่ที่ผลกรรมการใครคิดว่าแชมป์จะอยู่ที่337เพชรบูรณ์ขอเสียงครับนั่นไงเล่านั่นไงเล่าทำให้กรรมการผมเครียดทันทีเอาละครับวินาทีนี้ต้องบอกว่า2ตัวนี้ชิงกันมาหลายสนามแล้วครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาหลายสนามแต่ณวันนี้งานชาติมหกรรมประกวดกระเบื้องแห่งชาติทั้งที่จะบอกแชมป์จะอยู่จังหวัดไหนต้นตรีมากหาเลือกหายากด้วยอ้าวเดินไปห้องน้ำนะมีการเล่นกับผมด้วยเอาไปอีกครั้งหนึ่งแค่นี้เหรอเขากำลังหัวใจจะดูดจับต้องแค่นี้เหรอไม่ได้และแชมป์ควายดำเพศผู้ควันแท้สองคู่วันนี้ในงานประกวดมหกรรมประกวดกระเบื้องแห่งชาติครั้งที่26วันนี้ชนะเลิศได้แก่ควายมาจากจังหวัดหนองบัวลำพูครับและรองแชมป์ไม่ต้องประกาศเลยฮะนี่คือวันเจริญได้ชนะเลิศครับรองเจ้าคือปลาวานจากเพชรบูรณ์ครับหน้าที่ของกรรมการแล้วฮะระดมความเครียดอธิบายให้ชัดชี้ให้ถูกจุดเดี๋ยวเชิญครับไม่เครียดนะครับเพราะว่าตัดสินด้วยหลักเกณฑ์หลักการนะครับเรื่องจากตัวความหลักไม่ได้ดูคนจูงนะถึงแม้คำคนจูงมีแต่วิจารณ์แต่คนจูงไม่มีความเป็นคำที่ยากลำบากนะครับมันยังหนุ่มครับรุ่นนี้นะครับเป็นการประกวดเพชรผู้ฟันแท้2เนาะเพชรควายดำนะครับมีเข้าประกวดอยู่ทั้งหมด6ตัวทั้งหมดตัวต้องขออนุญาตแนะนำเนาะเบอร์330ผมว่า330ครับผมว่าต้องรีบออกไปไปตรวจเช็คขาเนาะถ้าเห็นขามันจะเดินผิดรูปเลยเมื่อกี้คุณจูงก็บอกว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุโดนรถมาเห็นได้ว่าเวลาเดินมันให้เขาหยุดเดินแล้วก็ขาซ้ายหน้ามีปัญหานะครับบางตัวที่เข้ามาเนี่ยถ้าควบคุมจับไม่ได้
มันจะเสียประโยชน์ต่อท่านโดยตรงนะครับการที่จุงควายไม่นิ่งเวลากรรมการตัวไหนที่มันสูสีกันนะครับเขาจะจุงมาเทียบกันเขาดูว่าขาหน้าเป็นยังไงเทียบกันว่าสะโพกอะไรเป็นไงพอไม่สามารถจะจุงให้มันนิ่งได้มันเสียประโยชน์ควายทั้งเลยผมเชื่อจะแนะนำทุกท่านนะครับการนำสัตว์เข้าขวดนะครับต้องพยายามบังคับจับให้นิ่งให้ได้นี่ยังไม่รวมไปถึงการจับท่ายืนอะไรต่างๆนะครับพยักแนะนำนี่อย่างเมื่อกี้มีบางตัวที่มันควบคุมไม่ได้พอมาเทียบกับตัวที่ทำที่ทำก็เสียโอกาสไปแทนที่ตำแหน่งอาจจะขยับขึ้นมานะครับก็จะกลับไปโอเคครับเหลือ3ตัวดังนี้ครับหมายเลข332 332นะครับจุดนี้นะครับเป็นลักษณะภายนอกพันธุ์ที่ดีเนาะโดยภาพรวมของตัวก็สวยงามดีแต่มีข้อที่อยากกรรมการอยากให้เพิ่มนิดนึงจริงเวลาเขายืนดีๆเนี่ยแนวสันหลังมันต้องให้นิ่งดีๆนะครับถ้าแนวสันหลังตรงกว่านี้นิดนึงก็จะดีความลึกความกว้างของร่างกายกว้างและลึกก็ควรจะทำยาวอยากให้เพิ่มเติมเลยอีกนิดนึงน้องของทางตัวทำยาวมันจะเป็นส่วนของว่าหน้าตาโอเคแข้งขาสวยงามแล้วที่กรรมการดูแล้วมันขาดไปคือกล้ามเนื้อสะโพกนะครับกล้ามเนื้อสะโพกอยากให้มีพัฒนากล้ามเนื้อได้แต่หนุ่มอย่างเงี้ยหรือขอแม่ยกตัวอย่างไม่นิ่งต้องฝึกให้นิ่งให้ได้นะครับเวลาตูไปเที่ยงก็เสียโอกาสเลยพอไม่นิ่งกรรมการก็จะไปเปรียบเทียบความจริงเวลาไปเปรียบเทียบอย่างนั้นมันขยับขึ้นระดับอีกแต่พอไม่นิ่งเปรียบเทียบไม่ได้นะครับอยากดีดีกับพัฒนากล้ามเนื้อสะโพกการดึงขาหน้าอยากให้ดีดีอย่างนี้เนาะเวลายืนขาหน้าบางทีกีบมันฉีกออกมันยืนเละนะครับในสุดยืนอะไรมาให้ดีโอเคครับ3ทั้ง3 3 3 2ได้ที่3ไปครับ2ตัวนี้ครับวันนี้เห็นลุ้นกันกองเชียร์ก็ลุ้นกันอยู่นะครับเมื่อกี้ดังที่ท่านที่คอยนำเรียนแล้วว่าเจอกันมาหลายสนามเบียดแพ้เบียดชนะกันมาตลอดนะครับผมไม่ดูเราให้ควายยืนด้านข้างเนี่ยดูด้านข้างของควาย3 3 7จะได้ความยาวท่านเห็นมั้ยลำตัวจะยาวแต่ควายที่ยาวมากๆมันจะขัดความลึกเวลาความยาวก็คือตั้งแต่ตรงเวลาถึงท้ายเห็นได้ว่าจะแต่ถ้าตรงนี้ลึกมากกว่านี้มันจะสองส่วนนะครับอันนี้ได้ความยาวลำตัวนะครับสะโพกทั้งสองตัวก็พอๆกันนะครับความกล้ามเนื้อของสะโพกพอๆกันแต่ว่าอย่างที่นำเรียนก็คือความสูงส่วนของร่างกายตรงนี้ได้ยาวแต่ขาดความยึดและอีกประเด็นนึงผมอยากให้ดูเรื่องการยืนของขาหน้าตอนนี้ผมบอกทุกครั้งเวลาองศาที่มันมากเกินไปเนี่ยควายจะเหมือนจะยืนโดยใช้ข้อขารับน้ำหนักมันไม่มีอุดกีบซึ่งสามารถจะแก้ไขนะแก้ไขนี่มันไปแต่งกีบอาจจะดีขึ้นแต่ถ้าเป็นพันธุกรรมมันก็จะไม่สามารถจะไปเพิ่มเติมตัวนี้ได้มีอย่างเดียวก็คือว่าเอาไปหาแม่ทางอันนี้เป็นท่อเนาะไปหาแม่ทางที่มันลักษณะกีบมันมีดีๆแล้วก็ไปหวังผลในลูกมานี่คือการพัฒนาพันธุกรรมนะครับก็นะครับดูองศากีบหน้านะครับลองแต่งกีบดีอาจจะช่วยได้นะครับ3 3 1ความยาวลำตัวความลึกเนี่ยมันพอดีกันที่เรียกว่าสมส่วนก็คือเนี่ยความยาวลำตัวอยู่ในช่วงที่เหมาะสมประกอบกับความลึกที่เขามีมันทำให้ควายดูเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตามลักษณะของสัตว์ที่ให้เนื้อไม่ว่าวัวบางมั่นหรือควายเนี่ยลักษณะต้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มันกลมกลืนพอดีกีบเห็นไหมครับถ้าท่านดูเปรียบเทียบได้สองตัวตัวนี้มันลักษณะมันยืนบนกีบมันจะไม่ใช้ท่าที่ข้อขาในการรับน้ำหนักเป็นตันขึ้นไปนะข้อขาต้องทำงานหนักนะครับถ้าไม่ผ่อนน้ำหนักลงเป็นที่กีบถ้ายืนบนขาตลอดขาก็จะอ่อนเนาะข้อขาต้องเป็นส่วนของเอ็นส่วนอะไรพวกนี้มันก็จะถึกหรอไวพวกนี้ง่ายนะครับมันไปใช้งานมากก็สุดเอาเลยพยายามให้ยืนบนกีบสมส่วนลำตัวสมส่วนดีหน้าสวยนะครับคอเริ่มมีอ่องคอมีหนอกขึ้นแล้วก็ความยาวของน้องคอก็พอดีนะครับมีความใหญ่ของน้องคอพอดีดังนั้นที่นำเรียนมาทั้งสองตัวความโดดเด่นของ3 3 1ที่ได้รางวัลที่หนึ่งมากกว่าคือความสมส่วนของลำตัว
จำโดยเฉพาะของการจากการยืนของขาหน้าที่ยืนบนกีบได้สวยงามสามทั้งเจ็ดก็มีเขาลอยคือลำตัวยาวดีแต่เขาลอยคือขาดความลึกของลำตัวจากการยืนของขาหน้าที่ไปใช้ข้อขาในการรับสมัครป้ามไปหลอกนะครับกรรมการก็ตัดสินประมาณดังนี้นะครับ3-3ถึงที่1 3-7ถึงที่2ขอบคุณครับเริ่มนะครับครับทุนนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านปฏิสัตย์